ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในวันพฤหัสบดีของอาทิตย์ที่2นี้เราก็รำพึงต่อในหนังสือของท่านเยเรมีย์ประกาศศพ1ใน4คนนะครับใจความก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่งเขาพึ่งพลังของมนุษย์ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารไม่เห็นความดีใดๆที่มาถึงคนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพรดูสิครับอันนี้ท่านเขียนด้วยความพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ด้วยความมั่นใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขาและเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำเมื่อความร้อนมาถึงเขาก็ไม่กลัวใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอเขาจะไม่กังวลใจในที่แห้งแล้งจะไม่หยุดออกผลซึ่งประโยคนี้เมื่อไปอ่านในหนังสือเพลงสดุดีบทที่92ก็จะเห็นพูดเหมือนกันว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยให้คนที่อยู่กับพระองค์นั้นสดชื่นตลอดไปแต่ประโยคสุดท้ายที่ท่านพูดเนี่ยพี่น้องจิตใจหลอกลวงมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดไม่อาจจะแก้ไขผู้ใดจะรู้จักใจได้เราองค์พระผู้เป็นเจ้าสำรวมจิตและทดลองใจเพื่อจะตอบแทนแต่ละคนตามความประพฤติของเขานี่ประโยคนี้เป็นประโยคที่พระองค์อยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีการถูกทดลองแล้วก็พระองค์ก็จะทานรางวัลให้แก่ทุกๆคนที่เมื่อถูกทดลองแล้วก็ชนะนะครับคือมีเรื่องของทนายคนหนึ่งที่ว่าความเป็นครั้งแรกเขาเป็นทนายของบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็เพื่อป้องกันบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่โกงเนี่ยจะทำให้ที่บริษัทนี้หลังจากที่คนงานคนหนึ่งอยู่ในนั้นได้ฟ้องเพราะมีการโกงอยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็ง่ายนิดเดียวก็คือจ้างคนไปฆ่าเลยซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่คริสตชนคนหนึ่งในเขตของสังคมมณฑลหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินในองค์กรหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นหลังจากที่ได้ค้นพบเอกสารโกงกินเขาก็ไม่สามารถที่จะเซ็นเมื่อไม่เซ็นก็เรื่องราวก็ไม่จบเพราะฉะนั้นก็มีการจ้างคนมาฆ่าเขาและฆ่าเอากลางวันสุดแสบเลยนะครับพี่น้องจนถึงเวลานี้ก็ยังจับคนผู้ร้ายไม่ได้พ่อก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกก่อนนี้มันก็มีเหมือนกันที่ว่าการโกงมันจะมีตลอดไปจนถึงวันสิ้นพิภพและจะมีในทุกสังคมถ้าหากไม่ระมัดระวังนิทนายคนนี้หลังจากที่ดูคดีแล้วก็ไปพบเอกสารที่ผู้หญิงคนนี้เขียนนะครับในเรื่องที่กำลังเล่านี่นะครับเขาทำลายหมดเลยครับโดยคิดว่าแน่นอนละเมื่อทำลายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้มาฟ้องเพราะว่าขาดหลักฐานแล้วก็ฉันเองก็เป็นทนายความที่กำลังจะโด่งดังเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทำลายหลักฐานเพื่อให้บริษัทชนะพี่น้องครับประวัติศาสตร์บันทึกถึงโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ปีแล้วปีเล่าองค์กรแล้วองค์กรเล่าเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนชั่วร้ายทั้งหลายที่พยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่ามันจะต้องติสังคมที่ใช้ประโยคว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้อันนี้เป็นประโยคที่มันผิดต่อพระคัมภีร์ด้วยพี่น้องคนดีนั้นจะท้อแท้ไม่ได้เขาจะต้องออกโรงเขาจะต้องรวมกลุ่มแล้วก็จะต้องต่อสู้เพื่อให้ความชั่วร้ายนั้นไม่ได้มาครอบงำที่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอาหรับสปริงบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ชัดเลยพี่น้อง
ว่าบางทีกินกันเป็นขบวนกินทั้งตระกูลกินอะไรสารพัดเนี่ยคนดีในสายตาของพระพุทธเจ้าคือคนที่จะต้องพูดจะต้องมีปฏิกิริยานะครับเราจะบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเงียบสังคมก็จะไม่ได้ดีขึ้นเลยในระดับท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมีอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็พอจะดูออกว่าคนดีนั้นท้อแท้ไม่ได้เพราะหมู่บ้านของเราก็เป็นของทุกคนไม่ใช่ของบางคนเท่านั้นฉะนั้นพระวรสารวันนี้มาจากหนังสือนิบุลูกาก็พูดถึงเศรษฐีและลาสรัสเรื่องเศรษฐีลาสรัสพี่น้องก็ได้ยินมาหลายครั้งหลายคราเป็นต้นในงานฝังศพงานมีงานฝังศพ บ้างในมิซาร้อยวันบ้างหรือว่าในเมื่อเราจะต้องพูดถึงชีวิตนิรันดรเนี่ยก็พี่น้องก็จำได้ว่าลาสรัสคนนั้นก็ถูกนำไปที่บ้านของเศรษฐีหวังอย่างเดียวว่าจะได้กินเศษที่ตกลงมาจากโต๊ะของเศรษฐีนะครับแต่วันแล้ววันเล่าก็ท้องก็ร้องเพราะว่าก็มีหมาอยู่ที่หมามันไม่ป่วยส่วนลาสรัสป่วยกว่าจะขยับขยื่นไปได้ก็หมากินหมดแล้ววันแล้ววันเล่าจนในที่สุดพระคัมภีร์ก็ฉายให้เห็นว่าเขาตายและเศรษฐีคนนั้นก็ตายเศรษฐีมองไปที่ลาสรัสที่อยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมอ้อนวอนขอให้เอานิ้วมือจุ่มน้ำแล้วก็หยดให้เขาสักหยดหนึ่งที่ปากโอ้โหและพระคัมภีร์ก็บอกว่าอับราฮัมบอกว่าลูกเอ้ยจำไว้ว่าเมื่อยังมีชีวิตลูกได้รับแต่สิ่งที่ดีๆส่วนลาสรัสได้รับแต่สิ่งที่เลวๆวันนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ส่วนลูกต้องรับทรมานยิ่งกว่านั้นยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสองแล้วก็อ่านต่อไปก็จะบอกว่าช่วยไปบอกหน่อยยังมีพี่น้อง5คนเนี่ยจะรู้ว่าไปนรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าได้ส่งเล่าให้ฟังแล้วก็พวกเราก็มาพูดอยู่เสมอว่าสิ่งใดๆที่เราทำต่อคนอื่นนั้นมันจะสะท้อนถึงเราครั้งหนึ่งพระสันเดอร์ปาจอนบอลที่2ไปที่อเมริกาหรือที่ยังกี้สเตเดียมเนี่ยนะครับปี1979หลังจากที่พระองค์ได้รับแต่งตั้งเป็นได้รับเลือกเป็นพระสันเดอร์ปาปาแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าเราไม่สามารถที่จะทนในเมื่อมองเห็นความร่ำรวยนั้นมันถูกแบ่งให้แก่คนที่อภิสิทธิ์มีอภิสิทธิ์เสรีภาพก็แบ่งให้แก่คนที่มีอภิสิทธิ์ส่วนลาสรัสนั้นไม่มีอะไรเลยและทุกวันนี้ลาสรัสก็ยังอยู่ที่นั่นและรอเศษอาหารอยู่รวมอยากจะพูดถึงว่าชาติต่างๆเนี่ยมีบางชาติที่ร่ำรวยและหลายชาติก็ยากจนชาติที่ร่ำรวยก็สบายผู้คนก็อยู่ดีมีสุขแต่สิ่งที่เขาได้มานั้นส่วนมากก็มาจากชาติที่ยากจนเวลาซื้อของเขาก็ซื้อถูกๆเวลาขายกลับคืนไปให้เขาก็ขายแพงๆแม้แต่ปลาหมึกที่พวกเราทานเนี่ยพ่อก็ได้ยินว่าเราส่งปลาหมึกไปที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ทำเป็นอาหารวิเศษจากญี่ปุ่นมาให้พวกเราแล้วพวกเราก็บอกว่าแหมอาหารนี้อร่อยบางทีเราซึ่งเป็นชาติที่ยากจนเราแทนที่จะมามองว่าเอ๊ะเราจะอยู่อย่างไรเพื่อจะให้ชนของเราชนชาติของเราเนี่ยอยู่รอดแม้จะไม่ร่ำรวยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยากจนให้มากขึ้นซึ่งในชาติของเราซึ่งเป็นชาติไทยเนี่ยเราก็บอกเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยแต่หลายครั้งเราก็ยังดูว่าหลายครอบครัวตอนนี้ไม่ใช่จนอย่างเดียวครับมหาจนก็คือจนแล้วยังไม่พอยังมีหนี้ทับคออีกแต่ละคนนั้นก็หลายหมื่นแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะใช้หนี้ตลอดชีวิตหรือไม่เพราะดอกเบี้ยมันพอกพูนอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องมาดู
ว่าคนที่ใจดำใจจืดคุณจะต้องเข้าใจด้วยว่าการออกดอกออกเบี้ยออกดอกเบี้ยเนี่ยจำนวนมากมายบางทีรายวันเนี่ยเขาก็คิดว่าใครที่เป็นคริสเตียนทำอย่างนี้คงไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคนที่ถูกเราเอารัดเอาเปรียบเนี่ยอาจจะอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมและเราก็อาจจะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่อยู่ที่ไหนไม่รู้ขอพระวิญญาณเจ้าได้ให้เราได้มองเห็นคนจนว่าเขาก็เป็นลูกของพระองค์และถ้าเราช่วยอะไรได้ขอให้พี่น้องได้ช่วยและเราจะไม่เอาเปรียบคนยากจนนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์